ไม่ได้เรื่องบอสครับที่บอสเรียกพวกผมมาในวันนี้บอสมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับผมมีเวลาให้พวกคุณและทีมพวกคุณนะ2สัปดาห์ผมให้พวกคุณคิดบ้านที่ทันสมัยและเข้ากับยุคสมัยหรือที่เรียกว่าสมาร์ทโฮมถ้าใครทำได้ผมมีรางวัลให้ครับบอสพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็เริ่มการทดสอบได้เลยครับโอเคครับบอสถ้างั้นทีมพวกผมขอเริ่มก่อนเลยนะครับเชิญครับครับมาทั้งสองคนเปิดระบบสมาร์ทโฮมเลยนะเปิดระบบแล้วครับโอเคไหนลองเปิดระบบไฟภายในบ้านสิเป็นไงบ้างระบบไฟเปิดเรียบร้อยครับโอเคไหนระบบน้ำล่ะเป็นไงบ้างแย่แล้วค่ะหัวหน้าเอาทำไมอ่ะระบบน้ำไปสั่งไปเปิดระบบแอร์แทนค่ะเอ้าปิดระบบแอร์สิเร็วๆเป็นไรอ่ะแย่แล้วครับระบบแอร์ปิดไม่ได้ครับมันปิดระบบไฟแทนครับเอ้าเปิดระบบไฟใหม่สิพอนี่พวกคุณทำงานกันยังไงเนี่ยอธิบายให้ผมฟังได้หรือเปล่าไม่ได้เรื่องใจเย็นก่อนครับบอสให้ทีมของผมเดี๋ยวเราทดสอบดูบ้างครับเชิญไหนพวกเราลองเปิดระบบสมาร์ทโฮมซิเปิดแล้วครับเปิดเรียบร้อยค่ะไหนแล้วเราเปิดระบบไฟระบบไฟทำงานแล้วครับระบบน้ำล่ะระบบน้ำทำงานแล้วค่ะสุดท้ายเปิดระบบแอร์ระบบแอร์ทำงานแล้วครับว่าครับถ้าระบบของพวกผมผ่านระบบจะถูกเชื่อมต่อไปแอปพลิเคชันบนมือถือทำให้สั่งการง่ายๆเพียงปลายนิ้วครับโอเคเชิญนั่งครับผมชื่นชมในตัวคุณและลูกทีมของคุณมากเลยนะนี่แหละผลงานที่ผมต้องการเป็นไปได้ไงอ่ะผลงานของฉันมันสั่งการผิดแต่ว่าผลงานของนายกลับไปได้ด้วยดีก็ทีของพวกฉันรอบคอบยังไงล่ะฉันเดาว่าทีของพวกนายอ่ะคงไม่ได้ทดสอบก่อนที่จะมาส่งบอสสินะทดสอบมันมีสถานที่แบบนั้นด้วยเหรอถ้ามีจริงๆมันคงจะใช้เวลามากแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่สูงแน่ๆเลยสินะแสดงว่าพวกนายอ่ะคงไม่รู้จักพีเทคสินะไม่รู้จักอ่ะฉันจะบอกให้นะ P-Tech คือศูนย์บริการให้บริการการทดสอบสอบเทียบวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานสากลทีมของผู้ชั้นเนี่ยได้ไปลองมาแล้วเป็นห้องปฏิบัติการการทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านระบบไร้สายและสื่อโทรคมนาคมและห้องปฏิบัติการการทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยอ้อ P-Tech ไม่ได้มีแค่นี้นะยังมีห้องปฏิบัติการอีกก็คือ P-Tech มีเป้าหมายให้บริการแก่ผู้ประกอบการภาครัฐเอกชนและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพและมีความปลอดภัยปัจจุบัน P-Tech เปิดให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ครบวงจรได้แก่การทดสอบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์การทดสอบระบบชาร์จแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าการทดสอบผลิตภัณฑ์ส่องสว่างการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์การทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานและการประหยัดพลังงานการทดสอบการแพร่เสียงของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์การทดสอบผลิตภัณฑ์โซล่าและอินเวอร์เตอร์การทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทโดรนการบินและการทหารและที่สำคัญนะในแต่ละห้องแลบยังได้รับรองมาตรฐานไทยและมาตรฐานสากลเพียงแค่พวกนายอ่ะนำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบที่ P-Tech เพียงแค่นี้ผลิตภัณฑ์ของพวกนายก็จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากขึ้นตามมาตรฐานไทยและมาตรฐานสากลเชียร์